บริการหลังการขายจาก Squad Service Center ในวันนี้ครับผมนำรถเจ้า Benz A200 มานะครับต้องบอกเลยว่าซื้อคันนี้ไปลดไปอีก 600,000 บาทรถคันนี้ฟรีดาวน์นะครับผมและราคาเพียง 1,549,000 บาทเท่านั้นฟรีดาวน์จะผ่อนกี่งวดว่ามาเดี๋ยวเราจัดให้กับราคานี้รถอย่างนี้นางฟ้าสวยๆงามๆรอชมกันStill the best pair like your first set of earrings. Yeah, wait till you get here, it's gonna click like Tom Sharon. All praises be, thought you knew you was God fearing. When it was time to man up, coming from the sandbox, man, we had to find out where we had to find out. We the illest tandem, isolation fandom. สวัสดีครับสรรหามาขับในวันนี้นะครับผมนำเจ้า Benz A200 มารีวิวรถมือ2ขายรถมือ2บริการกันเองราคาดีนะครับเรานำรถA200 คันนี้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาถูกลงไปอีกตั้ง 600,000 บาทจากราคามือหนึ่งนะรถออกปี2021นะฮะรถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็น Dynamic Package นะครับ 1,300cc Turbo นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นตัว AMG Dynamic Package เลยนะครับเครื่องยนต์ 1,300cc นะครับ163แรงม้าเกียร์7สปีดโอ้โหเป็นไงรถเบนซ์นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นกันแบบข้างหน้าหลายๆตากันหลายๆคันเนี่ยนะฮะดูแล้วจะเป็นเหมือนแบบคนมีอายุใช้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่ารถเบนซ์ในยุคสมัยใหม่นะครับเป็นรถเบนซ์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นเยอะมากนะครับมาเริ่มกันที่ภายนอกเลยแล้วกันนะครับผมสีรถนะครับเป็นสีบรอนซ์นะครับสีซิลเวอร์นะฮะตัวไฟเนี่ยเป็น Adaptive Light นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้าDiamond Grill นี่ Diamond Grill นะครับสมัยนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าต้องยกให้กับเขาเลย Diamond Grill ดูสร้างความหรูหราเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะแบบดูแล้วแบบตื่นตาตื่นใจพอสมควรมีเซ็นเซอร์หน้านะครับทั้งหมด6ตัวข้างหลังทั้งหมด6ตัวนะครับตัวบอดี้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวนะครับดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับเหมาะกับรถไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับไซส์กลางๆขับใช้งานสะดวกสบายเข้าห้างหรือว่าไปหาที่จอดเล็กๆน้อยๆผู้หญิงขับใช้งานได้สบายมากสำหรับเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับในส่วนของตัวรถเนี่ย AMG คันนี้นะครับให้ล้อขอบ18ยางเป็น225 4518นะครับผมตัวนี้เป็นยาง Continental ด้วยนะนี่ส่วนใหญ่ให้ความนุ่มเงียบนะครับความสบายในการขับขี่นะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะมาต่อมานะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับเพิ่มการมองเห็นทางด้านหน้าให้สะดวกมากขึ้นนะครับคีย์เลสนะครับทั้งหมด4ประตูเลยนะครับคีย์เลสเวลาที่กุญแจอยู่กับตัวเรานะครับเราสามารถกดจะล็อกตรงไหนของประตูก็ได้นะครับเพียงแค่ทัชแค่นั้นเองนะครับผมรถคันนี้นะครับออกที่ศูนย์เมโทรออโต้ฮันส์นะครับผมนี่ให้ที่ศูนย์ดูแลเป็นอย่างดีรถวิ่งน้อยแล้วด้วยและแถมยังจะมีเข้าศูนย์วาเลนตีอีกเหลืออีกประมาณสัก1ปีได้นะครับวาเลนตีสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูกันทางด้านท้ายบ้างดีกว่านะครับผมดูในส่วนของท่านบ้านท้ายของเขาบ้างดีกว่านะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่อ้วนจนเกินไปในการขับขี่ค่อนข้างที่จะดูปราดเปรียวแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะมาเป็นกันชน AMG เช่นกันนะครับมีดิฟฟิวเซอร์หลังมีท่อซ้ายและขวาออกทั้ง2ฝั่งนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ที่แจ้งเอาไว้ก็คือทั้งหมด6ตัวนะฮะข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของต้องใช้มือช่วยนิดนึงนะครับกดเป็นไฟฟ้าเหมือนกันกดปุ๊บแล้วก็มือเปิดเข้าไปในส่วนของทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่สัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะถึงแม้รถจะดูเป็นขนาดกลางก็ตามนะครับผมก็มีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างที่จะครบครันอยู่แล้วนี่อยู่ทางด้านท้ายนะครับก็เยอะมากเลยนะทุกอย่างอุปกรณ์ของเดิมยังคงมีครบครันและยังไม่เคยได้ใช้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้น้อยมากจริงนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในกันบ้างดีกว่าเข้ามาข้างในแล้วต้องบอกว่าหรูมากๆอ่ะแล้วข้างในสวยมากนะครับตัวรถเนี่ยเป็นภายในสีดำนะครับผมช่องแอร์ข้างหน้าเนี่ยนะครับโอ้โหมีทั้งหมด5ช่องเนี่ยนะฮะแล้วก็การดีไซน์ของเขาค่อนข้างที่จะหรูหราและดูสวยงามมากๆนะครับบวกกับตรงหน้าจอใหญ่โอ้โหหน้าจอแบบมาให้เต็มกราฟเลยอ่ะนะพวงมาลัยเล็กด้วยนะครับมาคุยกันถึงภายในกันบ้างนะครับในส่วนของเบาะหนังนะฮะเบาะหนังเนี่ยโอ้โหเป็นเบาะอาร์ติโคสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์สีดำโอ้โหนะฮะแล้วก็บวกกับตรงที่เดินได้เป็นสีแดงนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่3จุดต่อมาเนี่ยในส่วนของ
จอนะครับเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้กลางไว้เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะภาพคมชัดหรูหราปรับเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบมากนะฮะสามารถดูค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้เช่นระดับน้ำมันอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์แรงดันลมยางนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าออปชันคันนี้ค่อนข้างที่จะมาครบครันมากเต็มๆนะครับในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตสเตียริ่งวิวนะครับผมหุ้มหนังด้วยแนปป้ามีทัชแพดนะทัชแพดทางด้านซ้ายและทางด้านขวาสำหรับการควบคุมเรือนจอไมค์นะครับแล้วก็จอเครื่องเล่นตรงกลางสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะครับต่อมาแล้วก็มีเพดัลชิฟทางด้านหลังเป็นบวกกับลบนะครับแล้วก็ระบบครูซคอนโทรลนะครับระบบคันนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับและแน่นอนที่จะต้องมีสำหรับในยุคสมัยใหม่ก็คือ Apple CarPlay แบบ Bluetooth นะครับในส่วนของทางรอบคันรถเนี่ยมี Ambient Light ไฟเรืองแสงนั่นเองนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด64เฉดสีโอ้โหเพิ่มความสว่างได้อีกนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดได้ช่วยอารมณ์ในการขับขี่ที่สนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ฟังเพลงข้างในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหรู้สึกมีกลิ่นไอเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยก็ว่าได้นะครับหรือในคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆในฮอลล์ใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกเลยว่าหรูหราจริงๆนะครับแล้วความสปอร์ตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหนังเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะฮะคอนโซลสีดำนะครับมีตัดตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนสีเงินเพื่อความตัดเฉดของตัวรถภายในรถเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะฮะผมว่าในส่วนของภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหรูหราแล้วนะครับเพิ่มความเท่เข้าไปแล้วทุกอย่างเนี่ยคือการดีไซน์ภายในรถของเบนซ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดูแล้วโฉบเฉี่ยวปราดตามากเลยนะครับเหมาะกับวัยรุ่นที่วัยกลางคนละกันทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยแบบขับแล้วรู้สึกผมว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับราคารถคันนี้แน่นอนนะครับบวกกับตรงหน้าจอที่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วอย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่นะครับก็โหให้มาแบบเต็มออปชันจริงๆสำหรับรถคันนี้เลยต่อมาอีกอันนึงเนี่ยยังไม่เคยเห็นรุ่นไหนทำทัชแพดตัวนี้นี่สามารถเลื่อนนี่นะฮะแล้วมีการแบบเหมือนสั่นที่มือมีสั่นที่มือนี่แค่เลื่อนแค่นี้เองนะโอ้โหเลื่อนเบาๆBM ยังใช้เป็น iDrive อยู่นะ iDrive ที่เป็นหมุนคลิกๆๆๆนะครับแต่อันนี้เท่มากอ่ะอยากจะบอกว่าเท่มากเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้300เลยเนี่ยหมุนแล้วก็เสถียรมากเร็วมากด้วยนะครับมาในส่วนของสรีระในการนั่งโพซิชันต่างๆนะครับในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่ามันสปอร์ตมากๆจริงๆในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ค่อนข้างที่จะปรับให้เตี้ยลงแบบเลียดพื้นได้เลยสำหรับคนที่ตัวสูง180ถึง190นั่งไม่ติดนะครับเฮดรูมผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะตัวผมเอง170ยังรู้สึกว่าเหลือบานเลยเป็นคืบเลยนะฮะก็ภายในรถเนี่ยสรีระในการขับขี่ผมดูแล้วง่ายต่อการขับผู้หญิงนี่ยิ่งสบายเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เพราะว่า1เลยดูกระทัดรัดมากๆนะครับไม่เบียดเสียดไม่แน่นจนเกินไปในการขับขี่คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมานุ่มทุกคันนะครับไม่มีการไม่แข็งกระด้างนะจากส่วนตัวที่ผมเคยขับคันนี้มานะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับในส่วนของประตูทางด้านขวามือเนี่ยนี่หนังกับผ้าเนี่ยโอ้โหมาแบบมาเต็มดูแล้วมันดูแบบเท่มากเลยอ่ะนะฮะนี่ทางช่วงคอนโซลกลางนะฮะคอนโซลกลางเนี่ยก็สามารถใส่ของสัมภาระเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะก็ใหญ่อยู่นะนะครับที่วางแก้ว2ฝั่งนะฮะสามารถเปิดเด้งออกมาได้กดปิดเข้าไปก็ได้สำหรับแก้วที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงทางด้านหน้านี้ก็จะมีพอร์ต Type C แบบ Fast Charge ด้วยนะนะครับจะอยู่ตรงทางด้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Multi Function ตรงทางด้านหน้าที่เราสามารถควบคุมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับนี่เซ็นเซอร์ต่างๆที่เราต้องการที่จะรู้ว่าทางด้านข้างนี้เรามีอะไรอยู่ไหมรอบๆรถมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นกล้อง360องศาแต่ยังไงแล้วก็ง่ายต่อการดูในการจอดรถแล้วกันนะฮะง่ายต่อการจอดรถหรือว่ามีรถข้างๆที่ตามเข้ามาเซ็นเซอร์ต่างๆของเขาก็ค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างครบครันอยู่แล้วตามสไตล์เบนซ์นะครับผมความหรูหรา
ภายในรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะครับไม่ว่าในเป็นส่วนของตัวสีภายในรถแล้วเนี่ยที่เป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับผมบวกกับผ้าอีกที่ดูแล้วความสปอร์ตนี่มาเต็มร้อยมากแล้วก็บวกกับแอมเบียนไลท์ตรงทางด้านข้างรอบๆรถนะครับที่ให้กลิ่นไอความเท่แล้วก็ความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับผมตัวรถเนี่ยภายในและภายนอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ 98% เลยความกริปของรถคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะรถมาใช้มันน้อยจริงๆนะฮะก็เลยรู้สึกว่าใครที่ได้ไปคันนี้น่าจะแฮปปี้มากน่าดูนะฮะเพราะว่ามันถูกลงจากรถมือหนึ่งตั้ง 600,000 บาทนะนะครับผมส่วนของทางด้านบนนะครับก็จะมีนี่เลยพวกสวิตช์ต่างๆในเรื่องของไฟนะครับแล้วก็ SOS นะครับของไฟหน้าไฟหลังนะครับมีข้างหลังนู่นด้วยนะครับไฟข้างนะฮะนี่ตรงที่จับที่จับนะครับตรงทางด้านจับของประตูด้านท้ายนะครับคนนั่งหลังนะฮะในส่วนของม่านบังแดดนะครับก็จะมีกระจกทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีไฟนะฮะเอาไว้ส่องเวลากลางคืนเวลาเราผู้หญิงแต่งหน้านะนะครับโดยประมาณนี้นะต่อมาเราไปลองดูข้างหลังกันบ้างไหมเนาะในส่วนของเล็กรูมค่อนข้างที่จะดูแคบหน่อยถ้าเกิดว่าคนที่มีความสูงที่สูงกว่าผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนด้านหน้าเนี่ยตัวยาวเนี่ยนะฮะเลื่อนเบาะมาข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับตัวเข่าของคนพนักคนนั่งพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ดีสำหรับรถคันนี้เลยเนี่ยเบาะด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับผมรู้สึกว่าการนั่งท่านั่งเนี่ยหลังตรงนะครับไม่น่าไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูนั่งแขนหลังแข็งเงี้ยนะฮะแต่ว่านั่งแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะสบายเพราะว่าเท้าด้านล่างเนี่ยสามารถสอดเข้าไปข้างล่างใต้เบาะคนนั่งคนขับเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะลึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ยังมีไฟทางด้านใต้เบาะให้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของคนนั่งผมส่วนตัวแล้วก็ถือว่าโอเคระดับนึงที่นั่งแล้วก็ยังรู้สึกความสบายแล้วก็ความสปอร์ตไม่ต่างกับคนขับเลยนะฮะมองทางด้านหน้าทิวทัศน์ข้างหน้าเนี่ยเบาะเตี้ยมองข้างหน้าก็เห็นจะค่อนข้างที่จะชัดอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อมาเนี่ยในส่วนของกระจกทั้งหมดเนี่ย4บานเนี่ยผมลืมแจ้งไปไว้ว่าเป็นออโต้ทั้งหมดนะกดลงก็เป็นออโต้นะฮะลงสุดด้วยนะต่อมาขึ้นก็เป็นออโต้เช่นกันนะครับทั้งหมด4บานเลยนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยในส่วนของพนักพิงด้านข้างตรงกลางนี่เลยนี่เป็นที่วางชึบแก้วส่วนตัวของฝั่งใครฝั่งมันได้เลยนะฮะกว้างอยู่นะนี่ฝั่งใครฝั่งมันชึบนี่วางแก้วได้นะฮะก็ตอนเก็บก็เก็บกับปึ๊บนี่สะดวกสบายเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยคือดีไซน์เดียวกันนี่นะครับหรูเท่มากนะฮะต่อมาทางด้านหน้านะครับก็จะมีที่วางของเล็กๆน้อยๆในส่วนของตรงที่วางเท้าแขนของคนฝั่งข้างหน้านะครับแล้วก็มีฟ้าชาร์จเช่นกันอีก2พอร์ตนะครับแล้วก็วางของเล็กๆ1ชิ้นด้านนี้ต่อมาในส่วนของห้องเครื่องนะครับพอเปิดห้องเครื่องมาเนี่ยโอ้เครื่องดูค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดมากนะครับแต่มาด้วยกับแรงม้าที่ค่อนข้างที่จะมาเยอะอยู่พอสมควรนะรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถซีดานใกล้ๆกับรถซีวิก FC น่าจะได้นะในส่วนของตัวผมเองมองจากด้านนอกภายด้านนอกแล้วนะครับผมก็ส่วนของภายในห้องเครื่องก็ดูแลไม่ลำบากนะครับในเรื่องของความสะอาดในถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากและสะดวกมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูรุงรังรกมากมายนะฮะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่อยู่ทางด้านหน้าเลยทั้ง2ลูกนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกของเหลวไม่มีอะไรมากเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทางศูนย์หรือทางช่างเป็นคนดูแลแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าในส่วนของเรื่องความสะอาดก็ง่ายสำหรับผู้ใช้แล้วกันนะครับไปเราไปลองรถกันดีกว่าความสปอร์ตของเขาอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะผมว่านะจากที่เล่นเนี่ยตัวทัชแพดด้านหน้าที่ควบคุมมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายมือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสถียรและเร็วมากจริงๆนะครับในการกดคลิกนะฮะนี่ผมเลื่อนแค่ไม่ได้เป็นจอยสติ๊กด้วยนะนี่เลื่อนแบบเลื่อนไวมากอะแค่เพียงใช้นิ้วทัชเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อนทีละนิดละหน่อยเนี่ยสวยเยี่ยมมากเลยเร็วด้วยมีอะไรเล่นอีกโอ้โหสามารถนำจากทางด้านซ้ายเนี่ยมาอยู่ด้านขวาได้นะฮะนี่ปรับเลื่อนจาก
ตรงทางด้านหน้าจอของเราเองได้ด้วยเลยนะครับระบบของการช่วยเหลือเราลองเข้าไปดูเล่นๆหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเรดาร์และระยะความห่างของรถคันหน้าและก็อัตราเร่งในการขับขี่นะครับในความเท่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของรถเบนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยเกียร์เนี่ยมาอยู่ที่ด้านนี้แล้วนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวบอกเกียร์อยู่ทางด้านหน้านะฮะตอนนี้อยู่ในรูปแบบของสปอร์ตนะฮะโปรเกรสซีฟเป็นไงเปลี่ยนไหมโอ้หน้าตาก็จะดูแบบมีรถนำทางทางด้านข้างให้ดูด้วยนะโอ้มันก็ถ้าแต่ละหน้าจอแต่ละอันนี้ก็จะมีการแสดงผลต่างกันไปด้วยนะแบบเรียบง่ายหรือแสดงแบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเป็นไงก็ไม่มีอะไรนิ่งๆดูไม่เท่อ๋อคลาสสิกก็จะดูง่ายขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของรอบเครื่องนะครับแล้วก็ความเร็วนะฮะนี่ก็ประมาณนี้แต่ถามว่าก็อยู่ที่ความสะดวกสบายของแต่ละคนแล้วกันเนาะว่าชอบแบบไหนผมส่วนตัวผมเองผมชอบหน้าจอที่เป็นสปอร์ตเพราะว่ามันเท่ดีนี่ไปลองดีกว่าไปการมองนะครับในมุมมองของด้านซ้ายด้านขวาก็ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของเลนมุมกระจกเนี่ยก็จะมีเลนวายทางด้านซ้ายและด้านขวาและก็เป็นเลนตัดแสงด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจกมองหลังก็จะเป็นเลนตัดแสงเช่นกันนะครับค่อนข้างที่จะวายมองเห็นได้ชัดเจนนะฮะแต่ว่าเรามาถ่ายกันตอนกลางวันเนาะมันก็เลยอาจจะมองในส่วนของแอมเบียนไลท์ไม่เห็นนะครับถ้าเกิดว่าอยากสวยงามถ้าเกิดว่าใครได้ใช้นะหรือว่าใครที่ใช้เบนซ์อยู่ในรถรุ่นใหม่ๆที่มีแอมเบียนไลท์อยู่แล้วเนี่ยติดตั้งแอมเบียนไลท์ที่เป็นตัว LED เพิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้มันได้อารมณ์ความสุนทรีในรถค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับในส่วนตัวผมเองผมว่ามันสวยอะนะการขับขี่ก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนี่ลองตกหลุมหน่อยตกหลุมนิดนึงให้ดูฟิลน่ะเฟิร์มนะครับต้องบอกว่าไม่ย้วยนะฮะรถค่อนข้างที่จะทัดรัดนะผมว่ามันไม่ขับแล้วดูแบบดูง่ายดูสะดวกสบายสบายเกียร์มีทั้งหมด7สปีดนะครับแล้วก็รถเนี่ยประหยัดน้ำมันนะทางด้านก้านซ้ายขวาเนี่ยคือฝั่งขวาเป็นเกียร์นะครับฝั่งซ้ายเป็นปัดน้ำฝนแล้วก็บอกทางซ้ายขวาเปิดไฟพูดผิดเปิดไฟในส่วนของหน้าจอด้านหน้านี่ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนมากๆเลยเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ผมคิดว่าน่าตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ต่อให้ตัวรถยังเป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่ตัวนี้เครื่อง 1,300 ประหยัดน้ำมันนะไม่กินน้ำมันเลยนะครับผมโอ้โหนี่ในส่วนของหน้าจอNavigator เป็น 3D เลยอ่ะเจ๋งเลยพี่เขาสดเลยอันนี้ก็คือดูได้ง่ายๆเลยว่าตรงไหนรถติดด้วยความที่เขาสร้างความเป็นสปอร์ตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องอยากรู้เหมือนกันว่ามันแรงไหมใช่ไหมคลิกดาวเข้าไปเลยโอ้ไม่ขี้เละอ่ะโอ้โหเครื่อง 1,300 ไม่ขี้เละเลยครับเครื่อง 1,300 ของเบนซ์ไม่ขี้เหร่เลยขับไปแบบลื่นๆเนิ่มๆนะเมื่อกี้นี้นะครับแค่ลองเหยียบคลิกดาวลงไปนะฮะนี่อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะถ้าโหมดของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4โหมดอ่ะโหมดสปอร์ตนะครับก็เพิ่มความแรงขึ้นมาโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็คือการขับขี่แบบ normal ที่เราขับกันทั่วไปนะครับโหมดอีโคก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มเข้าไปอีกโหมดสุดท้ายก็ individual ที่เป็นโหมดเพื่อให้เข้ากับการขับขี่ของเราเองนะว่าเราเป็นคนเท้าหนักไหมหรือเราเป็นคนที่ขับแบบสมูทสมาร์ทอะไรอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของรถคันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าเกิดว่าชอบรถที่กะทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากและราคาเพียง 1,549,000 บาทฟรีดาวจัดไปเต็มระบบนะครับประกันยังมีอยู่อีก1ปีนะครับผมประกันยังมีอีก1ปีนะครับเป็นประกันของ Metro Auto Hans นี่นะครับถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาใดๆก็เข้าไปที่ศูนย์ได้เลยแต่ว่าบอกตามตรง
รถคันนี้วิ่งเพียง 19,273 กิโลเท่านั้นเองตั้งแต่ซื้อรถมือหนึ่งไปเนี่ยโอ้โหใช้น้อยสุดๆบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นนางฟ้านะครับรถฟรีดาวแล้วเนี่ยคุณสามารถผ่อนได้หลายธนาคารนะครับจะจัด4ปี5ปี6ปีบอกเรามาเดี๋ยวเราจัดให้แบบของแต่งเช่นกันนะครับขายของแต่งบ้างด้วยดีกว่านะฮะสำหรับตัว A200 คันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากได้ของแต่งสำหรับรถรุ่นนี้หรือรถเบนซ์ตัวใหม่ๆก็ตามเนี่ยนะครับแปลงรถเนี่ยจากตัวธรรมดาอเวนการ์ดเนี่ยเป็น AMG นะครับเรามีชุดแต่ง AMG ใส่ให้เต็มระบบพร้อมติดตั้งพร้อมทำสีให้เลยนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยเครื่องเสียงนะครับหรือจะเป็นในส่วนของระบบไฟแอมเบียนไลท์นะครับต่างๆทั้งหลายก็สอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างที่จะมีสินค้าที่ต้องสั่งนะครับของรถยุโรปมีพอสมควรอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น Benz BM Volkswagen นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ Porsche นะครับ Cayenne อะไรพวกนี้นี่ของเล่นเพียบเลยนะครับหรือ Cayman ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันในส่วนของท่อเสียต่างๆนะครับอยากเสียงกระหึ่มบึ้มบ้ามก็บอกได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยก็มีหลากหลาย Focal Harman Kardon อะไรต่ออะไรก็ติดต่อเราเข้ามาได้ด้วยเช่นกันต่อมาเนี่ยในส่วนของล้อยางโช๊คเบรกก็เลือกกันเข้ามาได้นะครับล้อของเรานี่ก็มีหลากหลายตั้งแต่ราคาที่เริ่มต้นแบบ 3-4 หมื่นกว่าบาทจนขึ้นไปจนถึงของแท้ที่มีราคาที่แบบหลากหลายมากเป็นแสน 200,000 แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับหรือจะเป็นของ General Part ที่ออกจากศูนย์จริงๆเราก็มีเช่นกันนะครับนี่ให้ดู Ambient Light ซะหน่อยในที่มืดนี่มีครบเลยนะทางด้านหน้าด้านซ้ายประตูซ้ายขวานะครับจะมีเฉพาะด้านหน้านะห้องแอร์ยังเท่ยังไงรู้สึกว่ามันได้อารมณ์นะแล้วก็สามารถปรับได้ตั้ง64เฉดสีนะครับบอกเลยว่ามาเต็มแล้วก็อย่างที่บอกความสปอร์ตของรถคันนี้นี่ค่อนข้างที่จะสวยหรูหราแล้วก็สนุกกับการขับขี่นะครับช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างค่อนข้างนิ่มนะผมว่านะแล้วก็หนึบด้วยนะครับเฟิร์มเอาง่ายๆว่าเฟิร์มมากพอสมควรแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปเนี่ยต้องยินดีและปรบมือดังๆให้ด้วยเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ขับดีจริงๆแล้วก็รถใช้น้อยริ้วรอยไม่มีเลยนะภายในก็เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับสรรหามาขับในวันนี้เราขอฝากรถ A200 กับราคา 1,549,000 บาทคันนี้รถออกศูนย์จริงๆ2ล้านนะ2ล้าน25ได้มั้งนะครับซื้อคันนี้ไปแทบเป็นรถใหม่และรถมือหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่น้อยมากนะครับผมบวกกับประกันเนี่ยยังมีอยู่อีก1ปีนะฮะตัวรถ2ปีก็ตามแต่ประกันยังเหลืออีก1ปีแต่บอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอน 100% นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเราบริการหลังการขายยินดีที่จะดูแลลูกค้าอย่างเต็มคาราเบลนะฮะสำหรับวันนี้สรรหามาครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่วงของสรรหามาครับรีวิวรถมือ1ขายรถมือ2ด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับผม